ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังจะเดินไปที่ตลาดนัดนะคะตลาดนัดที่ขายของเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะเขาจะมีทุกปีค่ะที่ตลาดนัดใกล้เขาเรียกว่าไงอ่ะสถานที่ใกล้ที่บ้านเรานะคะรถจอดเต็มเลยเห็นไหมคะคือไม่มีที่จอดรถตรงนู้นละแต่ว่าเราเดินแค่ข้ามเขาไปค่ะข้ามเขาแค่ตรงนี้เองอยู่ตรงหลังบ้านแล้วนี่เองซึ่งเราก็จะได้ไปเดินดูไปหาดูซื้อชีซื้ออะไรเอาไว้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะไปบ้านคุณย่าไปรับน้องหมาแล้วก็ไปดื่มชาด้วยนะคะไปเดี๋ยวนิวจะพาไปดูตลาดนัดเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้จัดมา2ปีแล้วเพราะด้วยเหตุที่โควิดเนาะปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เขากลับมาจัดอีกครั้งเนาะคนค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะตอนนี้นิวขอเดินก่อนอากาศเย็น-4แล้วนิวก็เหนื่อยโอเคนะคะไปที่ตะพุสเพื่อนๆจ๋านิวและครอบครัวมดตะนอยนะคะต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้นิวจะต้องทำคลิปเก่าคำล่ำลาเห็นหน้าเห็นตากันเนาะแต่ว่านิวลืมกดบันทึกไว้ค่ะก็เลยผิดพลาดทางเทคนิคก็เลยต้องมาอัดเสียงกล่าวคำล่ำลารอบนอกนะคะยังไงก็กราบขออภัยมาด้วยณที่นี้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงกันทุกๆท่านนะคะโชคดีค่ะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆจ๋า